ีบาเล่ก็อยู่กับให้โซ่สาวสวยแซ่บค่ะม่านฟ้าอ่อนประภัสจันทราสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอแบบว่าเมามอยนิดนึงนะเพราะที่ผ่านมาคือเกิดประเด็นเกิดข่าวกับตัวคุณม่านฟ้าเยอะมากและส่วนใหญ่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยน่ายินดีเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามว่าแบบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาก็ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราบอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะคะแต่ก็กระทบกระเทือนนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยมายืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยมาเป็นที่จับจ้องขนาดนี้ใช่ไหมขนาดนี้มันก็เลยแบบมีค่อนข้างตอนแรกรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่พอมากระทบกระเทือนถึงคุณพ่อคุณแม่เราปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามันหนักนะมันเริ่มแบบคือญาติๆเขาเริ่มแบบอุ๊ยต้องเคลียร์แล้วแหละคือทางนี้ตอนแรกเราก็กะนิ่งๆเพราะผู้ใหญ่บางท่านเขาก็เลยบอกว่าดาราเขาเจออย่างนี้เยอะแยะนะนิ่งๆอะไรเราก็เลยตอนแรกก็อยากจะนิ่งแต่ว่าเสร็จมันนิ่งไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันกระทบหลายเรื่องนะคะในเรื่องส่วนตัวด้วยในเรื่องธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องออกมาพูดนิดหน่อยแต่ตอนนี้คือเราเริ่มรับมือได้แล้วใช่ค่ะก็เพราะว่าประเด็นหลักๆเนี่ยเคลียร์ทุกประเด็นแล้วค่ะมันก็เลยทำให้เรามีพื้นที่ยืนที่สง่างามหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ก็มีหลายคนบอกว่าคุณม่านฟ้าคือยิ่งมีข่าวเช้ายิ่งดังคิดเกิดเรื่องนี้ว่าไงบอกใช่ไหมไม่มีใครเนี่ยอยากดังในทางที่ไม่ดีโดยที่ว่าตัวเราก็เหมือนกันเราสายนักธุรกิจนะคะท่านผู้ชมคืออย่างที่บอกเราไม่ใช่สายดาราสายนักแสดงที่ต้องใช้ข่าวในการได้พื้นที่มาอะไรเงี้ยของมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือของม่านเนี่ยเราอยากเป็นข่าวในด้านดีๆแต่พอเป็นด้านดีๆคนไม่จำคนไม่สนใจค่ะมันก็เลยกลายว่าอาจจะแบบมาแบบนี้แล้วทำให้คนจำได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะทีนี้ขอเปิดประเด็นเลยละกันเราคุยกันแบบว่าทีละประเด็นประเด็นเลยเนาะขอเรื่องแรกก่อนย้อนกลับไปข่าวที่มีลายหลุดกับหนุ่มสนยุกล่าสุดคือเราได้คุยกับเขาแล้วหรือยังคะตกลงล่าสุดยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะยังไม่ได้มีการไลน์คุยหรือว่าโทรคุยเลยค่ะตั้งแต่วันที่มีข่าวนะคะแล้วก็มาที่เรื่องของไฮโซเก้โอ้โหถูกแบบโดนหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะว่าเป็นไฮโซเก้แล้วก็นามสกุลอีกว่าแบบไม่ใช่นามสกุลนี้จริงๆแล้วเนี่ยนามสกุลจันทราสาขาเนี่ยเราเป็นลูกหลานจันทราสาขาโดยแท้เลยค่ะสืบสายเลือดกันมาเลยแล้วก็มีเป็นเหมือนธรรมเนียบตอนนี้อยู่ในธรรมเนียบเรียบร้อยนะคะคือรายชื่อเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการตกหล่นเนื่องจากว่าจันทราสาขาค่อนข้างมีคนใช้เยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคือญาติเราเลยยังไม่รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเป็นไปได้ที่มันตกหล่นหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการพบเจอกับญาติอีกฝั่งเพราะมันจันทราสาขาก็ถูกแยกออกแยกๆกันไปอะค่ะไม่ได้มารวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวนะคะก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเคลียร์ชัดว่าฉันคือจันทราสาขาจันทราสาขา 100% ค่ะค่ะแล้วมาที่เรื่องไฮโซเก้อีกเรื่องไฮโซเก้โอ้อันนี้เป็นประเด็นกันทอกันยาวมากนะคะก็คืออย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าคือคุณเนี่ยเรียกเราม่านฟ้าธรรมดาได้แต่ถ้าคนที่มาเรียกแบบว่าเฮ้ยไฮโซเก้เป็นตัวรู้สึกยังไงเพราะว่ารู้สึกไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะอะไรคือคำว่าปลอมอะไรคือคำว่าเก้คุณบอกว่าเราใช้ของปลอมนู่นนี่นั่นพิสูจน์ทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่อย่างเดียวคือบางทีเรารู้สึกเหมือนเราเป็นจำเลยเลยอะเราแบบบางคนยังบอกว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แม่เป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราจริงสักอย่างอ่ะเราแค่พูดคำจริงเองมันไม่ยากหรอกใช่ไหมคะเหมือนถ้าคุณมีคุณก็บอกอ่ะรถก็ของคุณจริงๆกระเป๋าคุณก็มีจริงๆเพชรคุณก็มีมันยืนยันได้อ่ะจนตอนนี้คือประเด็นนี้มันแทบจะไม่มีคนพูดถึงแล้วค่ะก็คือเราแสดงตัวไปแบบชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วพอการแสดงตัวของเราบางคนก็บอกว่าอวดรวยหรือเปล่ายังไงล่ะทีนี้ถ้าไม่มีคนอยากรู้เราก็คงไม่ต้องเอาของเหล่านี้มาโชว์หรือว่ามาบอกถูกไหมคะแต่ว่าการที่ใจเราก็อาจจะไม่ได้อยากเอามาเปิดเผยหรืออะไรอย่างนี้นะคะคงไม่มีใครอยากให้ทุกคนมารู้เรื่องในชีวิตของเรามากมายขนาดนี้แต่ว่าในเมื่อคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าเฮ้ยมันอะไรมันยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อยมากได้แสดงความชัดเจนให้คนทั่วประเทศรู้ดีกว่าเราต้องโดนตราหน้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนผิดไปชั่วชีวิตนะคะไม่ยอมทำแบบนี้ดีกว่าแล้วเห็นบอกว่ามีฟ้องด้วยใช่ไหมคะอย่างพวกนักเลงคีย์บอร์ดหรือใครก็ตามตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของกฎหมายค่ะของเจ้าหน้าที่นะคะส่วนคนที่คือที่เหมือน
มาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดหรืออะไรที่มาแสดงตัวมาขอโทษเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาแล้วไม่เลยค่ะไม่เลยเพราะว่าแม่รู้สึกว่าคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะมีสิทธิ์แสดงทัศนคติของตัวเองบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้หรือบางคนก็อาจจะรู้จักเราแต่ว่าอาจจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่เขาอาจจะไม่ชอบเพราะเราก็เป็นคนตรงถ้าคนไม่รู้จักก็รู้สึกว่ามั่นน่ะมั่นเกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือความมั่นใจนะคะแต่ไม่ใช่มั่นเกินค่ะ คือมั่นใจในคำตอบที่เราตอบไปนะคะแล้วก็คือคนที่ไม่ชอบตอนนี้ก็กลายเป็นชอบกลายเป็นแฟนคลับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตอบชัดเจนน่ะเขาตรงคือถามอะไรมาเขาก็ตอบได้หมดเราอยากให้มองในข้อเท็จจริงมากกว่าค่ะคือบางทีมั่นก็ไม่เข้าใจว่าชอบเหรอคะคนที่ตอบเบี่ยงไปเบี่ยงมาตอบอ้อมค้อมตอบโกหกกับคนที่ตอบตรงๆชัดเจนแต่คนกลับมองว่ามั่นไปแรงไปแรงไปใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ตอบแรงนะคะเราแค่ตอบในพื้นฐานของความเป็นจริงแค่นั้นเองคืออยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะแล้วก็ลองรับฟังข้อเท็จจริงดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนจากเกลียดมากเป็นเกลียดน้อยลงก็ได้หรืออาจจะไม่เกลียดแล้วก็ได้อาจจะไม่เกลียดแล้วเลยค่ะคือยังมีคนที่เหลือที่เขายังแบบเหมือนดูหมิ่นประมาทเราอยู่ไงก็คือเรารอให้เขามาขอโทษยังให้โอกาสหรือไม่หรือว่าเรายื่นเรื่องไปถึงศาลแล้วหรือเราทุกอย่างมันถูกตามขั้นตอนหมดแล้วค่ะแต่ว่าเราสงสารไหมเราสงสารนะคะเราสงสารมากเพราะเราก็ไม่ได้อยากทำร้ายใครแล้วก็เหมือนมีคนบอกว่าคือฟ้องเอารวยเลยเหรอเอาร้อยล้านใช่ไหมทำไมเยอะขนาดนั้นคะคือไม่ใช่นะคะคือจะบอกว่าเราทำให้แค่เป็นคดีตัวอย่างแค่นั้นเองเราอยากให้คนที่คุณน่ะนั่งเขียนคุณเขียนอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นใครแต่เราเนี่ยรู้ว่าคุณเป็นใครนะคะแต่แค่มั่นรู้สึกว่าอยากให้คุณเอาใจเขามาใส่ใจเราลองคิดว่าถ้าคุณมายืนเป็นม่านฟ้าณตรงนี้เนี่ยแล้วคุณโดนคนที่ไม่รู้จักเราเลยคือแค่แบบimagine หรือว่าใส่ความคิดเห็นส่วนตัวที่แบบเป็นด้านลบนะคะเขียนโจมตีอย่างเงี้ยคุณยังจะทำใจได้ไหมคุณยังจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันอยากให้มองกลับกันอยากให้สงสารกันมากกว่าค่ะก็คือว่าเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนเพื่อให้เป็นเคสสตั๊ดดี้ใช่ค่ะแค่เป็นเคสสตั๊ดดี้เท่านั้นเองแต่ใจสงสารไหมสงสารค่ะยังสงสารคนทุกคนเพราะเข้าใจว่ามันบางทีมันอารมณ์อ่ะมันก็เป็นไปได้ค่ะมาถึงกรณีอีกกับน้ำเพชรค่ะยังไงคะเรื่องนี้งงมากนะคะเพราะว่าอยู่ดีน้องตอบอย่างนึงว่าเราไปกินมาม่าอยู่บ้านตรงข้ามกันใช่ค่ะแล้วเราถามหน่อยค่ะว่าถ้าคนเคยทำอย่างนี้จริงๆเขาจะกล้าคอมเมนต์ข้างล่างไหมคะ อย่างที่เราคอมเมนต์ถูกไหมคะคือเราเนี่ยรู้จักกับน้องเขาจริงน้องเขาเนี่ยเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกับม่านแล้วก็แต่เราเนี่ยไม่ได้มีความสนิทสนมกันก็คือไม่ได้สนิทกันใช่ค่ะไม่ได้สนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเป็นพี่น้องที่รู้จักกันเพราะว่าอยู่หมู่บ้านตรงข้ามอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงคนละโซนคนละฝั่งอะค่ะเองแล้วก็เขาเป็นนางงามด้วยเราก็เป็นนางงามมาก่อนเราก็เคยเจอน้องเขาเหมือนก็วงการเกี่ยวข้องกันเป็นไงสบายดีแทนนะคะแต่เรื่องที่ว่าไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บ้านนี่ไม่ใช่ค่ะไม่มีไม่จริงไม่จริงค่ะเราก็เลยเราไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยนะตอนแรกเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันอยู่ในไอจีอะค่ะเหมือนน้องเขาก็โพสต์ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณอะไรที่น้องเขาให้กำลังใจแต่เราก็เขียนคำขอว่าแบบแต่พี่งงพี่เคยไปกินมาม่าบ้านเราตอนไหนอย่างนี้แล้วคนนี้เพื่อนเราที่เขารู้ว่าเราไม่ได้สนิทกับน้องเขาเขาก็เลยไปฉะกลับไปเลยเขายาวกันเลยเพราะว่าเขามองว่าทำไมไม่สนิทถึงบอกว่าสนิทอย่างเงี้ยแต่คือโดยส่วนตัวเนี่ยน้องเขาเป็นก็เป็นน้องที่น่ารักนะคะแล้วก็เราก็รู้จักน้องเขาจริงๆแต่ไม่ได้สนิทสนมกันค่ะแต่พอเป็นข่าวกันเนี้ยมันดูเหมือนเราฉะกันเลยนะแบบแต่ได้คุยกันส่วนตัวแล้วหรือเปล่าไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าปกติไม่ได้คุยกับน้องเขาอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้เคลียร์อะไรกันใช่ค่ะก็คือเหมือนเจอกันตามงานก็เซฮายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงแม่ไม่ได้ให้ข่าวแนวฉะน้องเขาเลยนะแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ทำร้ายหรือว่าไม่มีเลยไม่มีการแสดงตัวว่าฉันไม่ถูกกันใช่ไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเพราะว่าอย่างที่เราบอกมันวงการมันแคบอะค่ะมันเจอกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้จักเขาจริงๆแล้วก็บอกรู้จักแต่เราแค่บอกว่าเราไม่สนิทสนมแค่นั้นเองมาถึงเรื่องนี้บ้างความรักเห็นคบกับหนุ่มเต็กรัฐภูมิอยู่ใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นการคบกันค่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าค่อยๆดูไปดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงดีเทลว่าจะคบคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,
ไม่ใช่แต่แค่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเพื่อนที่สนิทที่สุดนะตอนนี้เป็นเพื่อนที่แบบว่าพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นประมาณนั้นมากกว่าค่ะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์คืบหน้าแล้วก็ตรงอะไรอย่างนี้แต่มีกระแสที่ว่าคบกันเพราะเรื่องธุรกิจอันนี้เป็นยังไงจริงไม่จริงน้องเด็กผมมากนะคะคือน้องคงไม่ได้ทำธุรกิจอะไรกับเรานะคะแต่ว่าก็เราก็มีกระแสแล้วเหรอคะอืมมีมาอันนี้อ่านเจอมาเลยธุรกิจเหรอคะตัวม่านเองแม่ก็มีธุรกิจของม่านอยู่แล้วซึ่งไม่ได้หุ้นกับใครนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจได้ยังไงมันน่าเป็นการคบกันแบบเพื่อนเราก็โสดเขาก็โสดอะไรเงี้ยค่ะต่างคนต่างรู้สึกนี่แหละคบกันด้วยความรู้สึกด้วยความจริงใจมากกว่าความจริงใจไม่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อะไรล้วนมาถึงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่น่ายินดีกับเราสักเท่าไหร่กระทบกับธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนคะตอนแรกกระทบมากเลยค่ะก่อนเคลียร์ยอดตกใช้ได้เลยค่ะเยอะอยู่ใช่ค่ะหนักเลยหนักค่ะหนักเพราะว่ามันนักธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนนักแสดงนะคะคือนักแสดงเนี่ยยิ่งมีข่าวเขายิ่งดังแต่นักธุรกิจพอเป็นข่าวนี้ปุ๊บคือมันหมดความเชื่อมั่นเชื่อถือใช่เรื่องความเชื่อมั่นเรื่องความเชื่อถือเรื่องเครดิตทางการค้ามันดูดรอปลงไปนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เคยร่วมธุรกิจกับม่านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แต่มันส่งผลกับลูกค้าบางรายที่เป็นลูกค้ารายใหม่ที่เขายังไม่เคยทำธุรกิจการค้ากับเราที่ไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ค่ะก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เสถียรแล้วค่ะแต่เรื่องจากสภาพของเศรษฐกิจอาจจะมีดรอปลงบ้างเล็กน้อยยังไงก็แบบพูดคุยกันทุกประเด็นชัดทุกรายละเอียดแล้วเนาะแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็คือที่เราก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อตอนนี้เราก็โอเคแล้วกลับมาแข็งแรงแล้วใช่ไหมตอนนี้แข็งแรงแล้วค่ะเพราะว่าเรามีอีกหลายๆชีวิตที่เราต้องดูแลเราจะอ่อนแอไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเราอ่อนแอคนเดียวคือเขาพังหมดอ่ะเราเป็นคนรักคนในองค์กรของเรามากกว่าตัวเราค่ะนะคะธุรกิจก็ตอนนี้ก็คือเดินหน้าขับเคลื่อนไปแล้วเรียบร้อยไม่มีการหยุดยั้งค่ะคือบริษัทไหนหยุดหนูไม่หยุดนะคะขับไปเรื่อยๆเออนี่ขอเรื่องนี้นิดนึงแหมแบบว่าหน้าตาสดสวยขนาดนี้เป็นข่าวแบบกลายเป็นตอนนี้เป็นที่รู้จักด้วยนอกจากธุรกิจแล้วเนี่ยสนใจวงการบันเทิงบ้างไหมเคยมีใครมาท้าทายหรือมาคุยไหมตอนนี้เยอะค่ะเออเป็นไงเราตอนนี้เยอะตอนนี้มีความคิดไหมว่าจะเล่นหรืออะไรถ้าผู้จัดเป็นคนที่เรารู้จักสนิทสนมก็อาจจะเล่นค่ะแล้วบทกับทามมิ่งเวลามันประจบกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้คือเขาไม่ได้ถ่ายจนเราโหยเยอะเกินก็อาจจะเล่นค่ะถ้าบทเราชอบแสดงว่าตอนนี้มีคนมาทับทามบ้างแล้วมีแล้วค่ะมีแล้วงั้นก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าจะเห็นคุณม่านฟ้าเนี่ยในเวอร์ชั่นแบบนอกจากจะเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นนักแสดงด้วยหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทียังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราเคลียร์ชัดในทุกประเด็นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ